นาทีนี้คงไม่มีใครรู้จักกับ2พศหรือ2พระสงฆ์พระมหาสมปองตาลปุตโตและพระมหาไพวันวรวันโนพระนักเทศชื่อดังขวัญใจชาวโซเชียลจากวัดสร้อยทองหลังจากเป็นกระแสโด่งดังในโลกออนไลน์ครั้งนี้จึงขอพาทุกคนมารู้จักกับวัดสร้อยทองแห่งนี้กันค่ะแต่เดิมวัดสร้อยทองมีชื่อว่าวัดซ่อนทองเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2394จากข้อมูลของวัดสร้อยทองมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าท้าวอู่ทองเป็นหัวหน้าอพยพหนีภัยสงครามได้นำทองคำจำนวนมากมาด้วยเมื่อเดินทางสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจึงต้องนำทองคำจำนวนมากนั้นฝังไว้บริเวณที่ตั้งของวัดต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดสร้อยทองปัจจุบันวัดสร้อยทองมีสิ่งสำคัญคือพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะทองเหลืองนามว่าหลวงพ่อเหลือตั้งอยู่ในพระวิหารหลวงพ่อเหลือโดยพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นจากโลหะที่เหลือจากการหล่อพระประธานในปีพ.ศ. 2445ภายในเกศของหลวงพ่อบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ทั้ง5พระองค์นอกจากหลวงพ่อเหลือที่ตั้งอยู่ภายในพระวิหารหลวงพ่อเหลือแล้วภายในวัดสร้อยทองยังมีพระมหาธาตุเจดีย์สีสร้อยทองเป็นเจดีย์องค์ใหญ่สีเหลืองทองอร่ามสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2548เมื่อเข้าไปในด้านในพระเจดีย์จะมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้ขอพรและหากเดินขึ้นไปชั้นบนจะมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านพุทธศาสนิกชนต่างแวะเวียนมาสักการะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เป็นประจำนอกจากนี้บริเวณที่ท่าน้ำวัดสร้อยทองยังสามารถให้อาหารปลาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปลาสวายที่มาแหวกไหว้รอกินอาหารจากผู้ใจบุญนอกจากเราจะได้มาทำบุญไหว้พระขอพรแล้วเรายังได้มาทำทานโดยการให้อาหารปลาที่ท่าน้ำนี้อีกด้วยวัดสร้อยทองตั้งอยู่บริเวณถนนประชาราษฎร์สาย1แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.ค่ะ